กระทรวงวิทยาศาสตร์ของไต้หวันส่งเสริมกิจการสตาร์ทอัพพัฒนาเครื่องตรวจไข้เลือดออกเพียงแค่หยดเลือดหนึ่งหยดลงในจานทดสอบใส่เข้าไปในเครื่องตรวจทางการแพทย์แบบพกพาภายใน10นาทีจะรู้ผลทันทีว่าผู้ป่วยติดเชื้อโรคไข้เลือดออกซิก,ก้าไข้สมองอักเสบญี่ปุ่นหรือไม่เครื่องตรวจนี้จะวางจำหน่ายในตลาดอย่างเป็นทางการไตรมาสสองของปีนี้ซุนเวยยินรองผู้จัดการใหญ่บริษัท BlueSense d i a g n o s e บอกว่าสามารถตรวจด้วยว่าเป็นการติดเชื้อซ้ำซ้อนหรือไม่แพทย์จึงรักษาได้ทันท่วงทีไม่ต้องรอจนเกิดอาการจึงเริ่มการรักษาทั้งนี้ผู้ป่วยซ้ำเมียตราเสียชีวิตสูงประมาณ20%ลดได้เหลือ2%เท่านั้นยังมีอุปกรณ์แขนกลช่วยการผ่าตัดในระดับไมโครผลิตโดยบริษัท Point r o b o t i c m e d t e c h เป็นแขนกลกระทัดรัดแม่นยำสามารถลดพื้นที่บาดแผลได้มากเมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบดั้งเดิมที่สำคัญคือสามารถลดการสึกกร่อนเนื่องจากการเจาะกระดูกเยียนปีงหลังรองศาสตาจายนหมอยชัยแห่งชาติไต้หวันบอกว่าในขณะที่เจาะกระดูกแพทย์จะรู้รว่าเป็นส่วนที่อ่อนหรือแข็ง ป้องกันกระดูกสึกกร่อนโดยเฉพาะในคนไข้สูงอายุกระดูกทุนหรือเปลี่ยนรูปทางนี้ภาพถ่ายการแพทย์มองไม่ออกแต่แพทย์รับรู้ได้ด้วยการสัมผัสของมือเฉินเลียงจีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์บอกว่าความสามารถทางด้านวิทยาการของไต้หวันมีพลังเต็มเปี่ยมการวิจัยหลายอย่างมีศักยภาพผลสำเร็จการวิจัยพัฒนาที่สำคัญเหล่านี้ ไม่ควรเก็บอยู่แต่ในห้องทดลองการดําเนินโครงการส่งเสริมนวัตกรรมใน8ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือจัดตั้งบริษัทสตาร์ทอัพ45รายรายงานโดยแสงชัยกิตติภูมิวงคทีมข่าว RTI ไต้หวัน